โหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจรินมาอยู่ที่เซี่ยเหมินนะคะตอนนี้เจรินมาอยู่จีนได้ประมาณ4เดือนกว่าแล้วค่ะแล้วตอนนี้เป็นช่วงหานเจหรือช่วงปิดเทอมก็คือเป็นช่วงที่ชุนเสียหรือว่าซินเหงียนเขาจะเซเลบริตChinese New Year กันนะคะวันนี้เราเลยมาอยู่บ้านเพื่อนที่เซี่ยเหมินเนาะไม่ได้อยู่เซี่ยงไฮ้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแชร์เกี่ยวกับการที่เรียนประเทศจีนเราจะเลือกมหาลัยแบบไหนดีและมหาลัยชั้นนำของจีนมีอะไรบ้างนะคะจากประสบการณ์ของเรานะคะที่เราฝึกอินเทิร์นชิพมาหลายที่ทั้งที่ประเทศไทยแล้วก็กับมหาในประเทศจีนนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้พูดคุยกับเพื่อนในมหาลัยแล้วก็อาจารย์ในมหาลัยหลายคนนะคะเราก็ได้รู้ว่าแรงกิ้งของมหาลัยปอตีอะค่ะถือเป็นอะไรที่สำคัญมากต่อการหางานนะคะเวลาเราเขียนในรีซูเม่เนี่ยมหาลัยปอตีเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ในการรับสมัครงานเลยค่ะสำหรับนักเรียนจีนนะคะก็คือเขาต้องผ่านการเกาค่ะก็คือการสอบเอนทรานซ์ของเด็กม.ปลายนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนจีนให้ความสำคัญมากเพราะว่ามันส่งผลต่อการเลือกมหาลัยระดับเปิ่นคือหรือว่าระดับปริญญาตรีนั่นเองสำหรับที่ประเทศจีนนะคะเขาจะมีการแบ่งแรงกิ้งมหาลัยเป็นหลายโปรเจกต์หรือว่าหลายกรุ๊ปนะคะก็คือวันนี้เราจะมาแชร์กันว่ามันมีกรุ๊ปหรือโปรเจกต์ไหนบ้างที่เขาแบ่งแรงกิ้งมหาลัยด้วยคนจีนเองเขาก็ให้ความสำคัญกับแรงกิ้งของมหาลัยมากๆสำหรับเด็กต่างชาติของเราที่ไม่ต้องผ่านเกาเขานะคะทำให้การสมัครเข้าเรียนมหาลัยท็อปเนี่ยมันง่ายกว่าเด็กคนจีนหรือเด็กโลเคอลนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเจนินจะมีเพื่อนกลุ่มนึงที่เป็นคนเซี่ยเหมินที่เขาจะมาแชร์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของเขานะคะในการเกาเขาแล้วก็การเลือกมหาลัยเรียนที่จีนนะคะกลุ่มแรกนะคะเราจะเรียกว่า C9 League อันนี้เจนินเคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือเป็นลีกที่เหมือน Ivy League ของทางอเมริกาเป็น Top 9 Chinese UniversityChina นะคะก็คือเป็นก้ามหาลัยที่ดีที่สุดของประเทศจีนแล้วก็แรงสูงที่สุดนะคะภาษาจีนเราจะเรียกว่าจิ๋วเซี่ยวเหลียนเหมิงซีนายลีนะคะก่อตั้งโดย Chinese Central Government ในปี2009ค่ะแล้วก็รายชื่อก็คือตามมหาลัยนี้เลยนะคะถึงแม้ว่าในก้ามหาลัยนี้นะคะจะเป็นมหาลัยท็อปหมดแต่จะมี4ในก้ามหาลัยนี้นะคะที่เป็นท็อปของท็อปค่ะก็คือเราจะเรียกว่าซิงเป่ยฟู่เจียวนะคะมหาลัยนี้จะตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ก็คือปักกิ่งแล้วก็เซี่ยงไฮ้ทำให้ในปักกิ่งเซี่ยงไฮ้นะคะจะมีคนจากหลากหลายทั่วประเทศเนี่ยมาเรียนใน2เมืองนี้มากที่สุดสำหรับชิงหัวและปักกิ่งนะคะจะมีสมมติสอบเกาเขาทั้งประเทศนะคะจะมีแค่ 1,000-2,000 อันดับแรกนะคะของคนสอบทั้งประเทศในปีนั้นๆที่เข้าสอบมาอะไรนี้ได้สำหรับฟูตันแล้วก็เจียวต้านะคะจะประมาณ 3,000-4,000 อันดับแรกหรือแม้แต่ในเมืองนึงเนี่ยอาจจะมีคนสอบเข้าชิงหัวได้ไม่ถึง10คนค่ะทำให้การสอบเข้า4มหาลัยนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบภูมิใจแบบพ่อแม่เอาไปบอกต่อลูกหลานไปบอกต่อได้เลยนะคะว่าเราเรียนที่4มหาลัยนี้ต่อมานะคะเป็นโปรเจกต์ชื่อโปรเจกต์985นะคะอันนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินก็คือมี C9 แต่ก่อนจะยังไม่มี C9 เนาะเพราะ C9 เพิ่งก่อตั้งแต่ก่อนอันนี้จะมีโปรเจกต์ที่ชื่อว่า985นะคะทำไมถึงเรียกว่า985เพราะว่าโปรเจกต์นี้นะคะก่อตั้งในปี1998เดือน5ค่ะก่อตั้งโดยประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมิงโปรเจกต์985นะคะประกอบไปด้วย39มหาลัยชั้นนำของจีนซึ่ง C9 ตะกี้ก็คืออยู่ในโปรเจกต์985ด้วยค่ะ985นะคะด้วยความที่มันมี39มหาลัยเนาะมันก็จะกระจายตัวอยู่ไปหลากหลายมณฑลในประเทศก็คือรายชื่อมณฑลตามนี้เลยค่ะจะไม่ได้อยู่แค่ปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้เนาะมหาลัย985นะคะหรือว่าจิ๋วปาอู่เนี่ยก็คือถือเป็นมหาที่ได้รับการยอมรับมากๆในหมู่ของคนจีนนะคะก็คือเราสามารถแบบบอกได้ว่ามหาลัยเราคือมหาลัย985นั่นเองเวลาเพื่อนนะคะเขาคุยกันว่าอ๋อโอเคเรามาจากมหาลัยนี้เรามาจากมหาลัยนี้นะโอเคเราอยู่ใน985เหมือนกันต่อมานะคะโปรเจกต์211นะคะโปรเจกต์นี้อาจจะเป็นโปรเจกต์ที่รายชื่อมหาลัยเยอะกว่าแต่ว่าไม่ดังเท่า985นะคะเพราะว่าเป็นมหาลัยที่รองลงมาจาก985ค่ะก็ตั้งในปี1995นะคะเพื่อยกระดับการศึกษา Higher Education ของประเทศจีนชื่อ211นะคะมาจาก 21st Century แล้วก็1อันสุดท้ายนะคะมีมาจากการที่มี100มหาลัยเข้าร่วมค่ะแต่ว่า2โปรเจกต์211นี้นะคะถูกยกเลิกไปในปี2011นะคะแล้วก็ถูก replaced by Double First Class University Initiative ค่ะก็ทั้งหมด3โปรเจกต์นี้นะคะก็ถือเป็นการคัดเลือกมหาลัยระดับท็อปของประเทศจีนเนาะก็คือประชากรประเทศจีนน่ะค่อนข้างมีเยอะทำให้การแข่งขันในการเข้าเรียนการสอบเข้ามหาลัยท็อปมันค่อนข้างยากเป็นประเทศที่ค่อนข้างการเรียนคอมเพทิทีฟค่ะพอจะเรียนมาถึงจะเรียนก็รู้ได้เลยว่าความคอมเพทิทีฟเนี่ยค่อนข้างสูงมากก็ใครยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะเรียนมหาลัยไหนในประเทศจีนแล้วก็อยากดูเรื่องแรงกิ้งเป็นสำคัญเนี่ย3โปรเจกต์นี้นะคะก็สามารถ take into account หรือเอาเข้าไป in consideration ในการเลือกมหาลัยที่เรียนที่จีนได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะขอเสริมนิดนึงว่าชิงหัวนะคะเป็นมหาลัยที่ดังด้านลีกก็คือทาง science แล้วก็ทางเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มีประธานาธิบดีของจีนเรียนอยู่ที่ชิงหัวหลายคนชิงหัวจะดังด้านวิทยาศาสตร์นะคะส่วนเป่ยต้านะคะจะดังด้าน
หวนเคอก็คือเป็นด้าน liberal art ก็คือจะเป็นด้านภาษาวัฒนธรรมจะดังกว่าก็คือแต่ละมหาลัยจะมีจวนเย่หรือว่าคณะที่ดังไม่เหมือนกันเรื่องจวนเย่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้อง take into account ในเวลาเลือกมหาลัยว่าจะเรียนที่ไหนนะคะส่วนฟูตันนะคะมหาลัยที่เจลีเรียนอยู่นะคะฟูตันนะคะเจลีว่าเขาเป็นมหาลัยด้านหวนเคอก็คือเป็นด้าน liberal art มากกว่า science คณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ medical school นะคะแล้วก็ management economic แล้วก็ mathematic แล้วก็ journalism ค่ะจะเป็นคณะที่ฟูตันดังที่สุดแล้วก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็จะเข้ายากด้วยแล้วก็สุดท้ายนะคะช่างไห่เจียวทงจะดังด้านอินจิเนียริงแล้วก็จะเป็นมหาลัยด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าฟูตันค่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่เจรินมันแนะนำเกี่ยวกับการเลือกมหาลัยที่จีนสำหรับใครนะคะที่ค่อนข้างซีเรียสเรื่องแรงกิ้งนะคะโดยส่วนตัวคิดว่าการทำงานที่จีนนะคะแรงกิ้งมหาลัยชื่อเสียงมหาลัยค่อนข้างมีผลสำคัญเลยต่อการหางานในประเทศจีนนะคะถ้าใครอยากทำงานที่ประเทศจีนเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูลิสต์มหาลัยของ C9 Lee Project 985แล้วก็ Project 211ดูนะคะว่ามหาลัยที่เราอยากไปเรียนเนี่ยมันอยู่ในโปรเจกต์เหล่านี้ไหมแล้วก็ดูจวนเย่ดูคณะด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเฟิร์นเสียงมาแชร์ลิงเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เจรินได้พูดคุยกับเพื่อนหลายๆคนแล้วก็คนจีนหลายๆคนในประเทศจีนนะคะเกี่ยวกับการเรียนมาอะไรที่จีนเนาะก็วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ So now I'm with a friend who got into a 985 project university. She will share more about her own experience about 985的学校。好，大家好，我叫陈庆哥，然后我是福建厦门人，我现在在北京航空航天大学读书。这是你刚才说的这个985的一所学校，我学的是经济学。Okay, so my friend 陈庆哥 she got into the 985 university, which is quite a very good university in China. So maybe I want to know more about when you did 高考的时候，你觉得怎么样呢？有什么大的压力吗？为什么你要考上这个985的大学呢？我觉得压力更多是来源于一种氛围 atmosphere， 就是我在我的高中每一个同学他都很努力，虽然我不是一种特别努力的那种人，但是他们努力我会跟他们一起。中国把学校分成了几个档，就基本上按照排名就是 rank 来分成了一部分985，一部分211，然后呢剩下一部分是其他学校，然后呢。当时我考出那个分数之后，我能挑的就是985。那你高考的时候压力大吗？真的很大，真的很大。因为其实像我在高考的那个时候，那一年高考前的那个寒假是新冠疫情刚好爆发的时候，2020年吗？对。那你在你的985的学校里有骄傲的感觉吗？因为你是985的大学。没有，因为北京大学太多了，就是北京有8个985，8个985，上海有几个呢？复旦、同济、交大、华东师范是吗？那你高考的时候，你最想考上的大学是什么呢？中国人民大学。中国人民大学也在北京，也在北京，那个也是985。对，好，谢谢陈庆哥，985牛。